คนเราเราอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องทำให้เขาเกิดความรู้สึกผมใช้คำว่าสามหอหีบนะนะครับเขามีหึงบ้างนะต้องห่วงเราบ้างต้องห่วงเราบ้างถ้าเกิดว่านั่งรอเป็นของตายอยู่กับบ้านอย่างเดียวถ้าเขาไม่รู้สึกสามอารมณ์นี้เขาจะไม่รู้สึกว่าเขารักคุณจะรู้สึกว่าแบบนั่งรออีกละรำคาญจังเลยดังนั้นต้องมีบ้างอ่ะเอาเป็นหนึ่งวิธีนะครับทำให้เขาหึงอย่างมีชั้นเชิงหน่อยอยู่ดีถ้าเกิดไปแกล้งลับๆล่อๆคุยกับคนนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวเขาหาว่ามันเป็นจริงหรืออะไรไปเดี๋ยวมันจะเดือดร้อนเอาดังนั้นบางทีนะครับพออยู่ๆไปปุ๊บคุณต้องไปอาจจะไปคุยกับเขาว่าวันนี้มีเลี้ยงรุ่นแบบเป็น girls night out girls night out แปลว่าออกไปได้เฉพาะเพื่อนผู้หญิงขอไปหน่อยนะอะไรแบบนี้คราวนี้ผู้ชายพอบอก girls night out เนี่ยคิดสภาพผู้หญิงหลายๆคนไปรวมกลุ่มกันวิวาทวิวาทสิ่งที่เขาคิดในหัวคืออะไรมันต้องมีผู้ชายมาจีบแน่เลยอะไรแน่ๆเลยบางคนก็อาจจะแบบจะกลับกี่โมงอะไรยังไงเลี้ยงรุ่นกี่คนส่งรูปอันนี้คณะเริ่มเกิดมีความเขาเรียกว่าหึงหวงเริ่มความห่วงขึ้นมาอารมณ์นี้แหละครับจะสอนให้เขารู้ว่าเขาน่ะรักคุณอยู่มันต้องมีอย่างนี้ด้วยทำไม่เป็นอะไรแบบนี้ลองไปเรียนคอร์สชื่อหลงของผมดูหนึ่งรอบจะสอนวิธีแบบนี้ไว้เต็มไปหมดเลยไม่ใช่แค่เรื่องแค่ทำให้เขาหึงนะทำให้เขารักทำให้เขาหลงสมชื่อเลยแล้วก็เดี๋ยวดูสุดท้ายคุณจะเรียกว่าสามารถจะควบคุมเขาได้อยู่ในเขาเรียกว่ากำมือของคุณเลยสนใจทักมาครับ